สวัสดีท่านผู้ชมที่ติดตามชมทุกท่านครับวันนี้รายการฟิล์มแชนแนลนำผู้ชมมาพบกับงานถ่ายนางแบบในสตูดิโอได้ตำแหน่งมามากมายคิวเพิ่มขึ้นแต่ก็ไม่กระทบกับหน้าที่ที่มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์เป็นนักศึกษาวิศวะปี3เก่งสวยเชิญชมครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสถานพรสกุลวิสารค่ะตอนนี้อายุ20ปีค่ะกำลังศึกษาอยู่คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ชื่อชมพู่ค่ะตอนนี้ก็ทำงานไปด้วยค่ะแล้วก็เรียนไปด้วยก็จะมีรับเดินแบบถ่ายแบบทั่วไปค่ะตอนสาวันที่เริ่มแรกก็คือตั้งแต่เมื่อปี66อะค่ะก็เลยก็ดีกว่าแล้วรายได้ก็ถ้าเทียบกับนางงามหนูว่านางงามจะรายได้ดีกว่าแต่ว่าก็คิดว่าจะรับงานไปเรื่อยๆค่ะแต่ว่าก็ต้องดูสุขภาพด้วยเพราะว่าเหมือนว่ามันจะมีผลข้างเคียงในการใส่ส้นสูงนิดนึงตั้งแต่วันนั้นก็คือเหมือนคุณพ่อก็จะบอกเหมือนที่อยู่เหมือนกันค่ะว่าให้รับงานไปสร้างโปรไฟล์ไปทำให้เราเข้มแข็งเราเป็นเดี่ยวมากขึ้นการตัดสินใจส่วนใหญ่ก็ทุกงานพ่อก็จะไม่ค่อยมาอะไรเท่าไหร่ค่ะแล้วก็พ่อจะบอกเสมอว่าแบบจะทำอะไรก็คิดนิดนึงคิดนิดนึงโอ้โหดีมากเลยพ่อก็จะแบบบางทีก็ยังนิสัยเด็กอะค่ะยังขี้กลัวยังแบบยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจแล้วบางครั้งก็ยังรู้สึกว่าตัวเองตัดสินใจพลาดความผิดพลาดเป็นประสบการณ์ที่เราแต่งขึ้นเลยขึ้นตรงนี้ใครคนอื่นสอนเราไม่ได้หลายคนเขาก็จะพูดนิสัยเออว่าเราหรือเปล่าแล้วก็ชมแล้วว่าเราอ่ะใช่เขาก็จะแบบบางคนอย่างนั้นจริงๆค่ะแต่ว่าก็เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าบางทีพ่อกับแม่ก็ไม่ค่อยมีเวลาโนงแงเก่งเหมือนกันค่ะเพราะว่าบางทีก็อยากงองแงบ้างแต่ว่าด้วยความที่อยู่กับเพื่อนเพื่อนก็ไม่อยากมองงอแงใส่นะแฟชั่นนะค่ะหนูก็ส่วนใหญ่จะเป็นงานเล็กมาตลอดค่ะแต่ว่ามาเริ่มเป็นกล้าที่จะไปแคสงานใหญ่ก็คืองานของแบรนด์คอเชียค่ะคอเชียออฟฟิเชียลเมื่อที่ผ่านมาพฤศจิกาปีที่แล้วค่ะเขาเปิดแคสเป็นแฟชั่นโชว์ของแบรนด์ครั้งแรกตอนแรกครั้งแรกของเขาด้วยครั้งแรกของเขาค่ะแล้วก็ครั้งแรกของหนูด้วยแล้วทีนี้หนูก็ไปแคสนะคะก็ไปเห็นคนที่มาแคสร่วมกับหนูก็คือมีแต่คนที่แบบผิวสวยๆบางคนก็คือดีกรีดารานางงามเลยค่ะก็เลยคิดแล้วไม่ได้แน่ๆอยู่มาตัวไปแล้วก็เขาประกาศรายชื่อ20คนที่เข้ารอบอะค่ะแล้วมันมีชื่อหนูหนูก็แบบเฮ้ยจริงไหมเลยใช่หนูก็งานแรกไปค่ะเพราะว่าค่าตัวก็สมกับคอเทียอยู่แล้วค่ะแต่ว่าจะหนูคิดว่าหนูได้ประสบการณ์ที่แบบครั้งแรกของหนูเลยที่ได้เดินแบบกับฟอร์หรือว่าฝรั่งนอกที่เขาทำงานแบบโปรมากใช่แล้วก็หนูรู้สึกว่าหนูได้เดินแบบกับแบรนด์ที่เขาแบบโปรเฟสชันนอลในระดับหนึ่งจนแบบที่ผ่านมาคืองานที่ผ่านมาทำให้หนูรู้สึกชิลๆมาโดยตลอดพอมาทีนี้หนูรู้สึกกดดันตัวเองเพราะว่าเขาแบบเป๊ะจนดีแล้วตรงนั้นแล้วประสบการณ์จริงๆนางงามไม่ใช่ mindset หนูนะคะเขาไม่ได้อยู่ในความคิดหนูเลยแต่ว่าหนูมีความคิดว่าอยากลองเป็นนางแบบดูมากกว่าเป็นนางแบบใช่ไหมคะเพราะเริ่มจากได้ของนางสาวทยาลาค่ะเขาก็เลยไปเหมือนคนที่เขาเป็น CP หรือซัพพอร์ตอะค่ะเขาทำเกี่ยวกับวงการนางแบบอยู่ด้วยโมเดลเล็กๆโชว์โมเดลเล็กๆอะค่ะแล้วหนูก็เลยเข้าร่วมเทรนแบบบุคลิกภาพด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็ถึงทีนี้หนูก็ได้เริ่มจากตรงนั้นค่ะที่ยาลาค่ะในสูติบัตรก็เขียนเป็นโรงพยาบาลเบตงใช่แต่ว่าหนูจริงๆเป็นคนที่นี่แต่ว่าช่วงนั้นคุณแม่ไปสอนอยู่ที่หนูก็เลยได้ไปลงนางสาวทายาลาค่ะเพราะว่าเขาเหมือนในคุณสมบัติเปิดรับคนในพื้นที่ด้วยตอนนั้นนะก็เลยไปลงได้ตอนนั้นก็คือแต่ว่ายังเด็กมากค่ะอายุ18ใช่ไหมหนูก็ไม่ได้คิดหรอกหนูคิดว่าน่าจะจบก่อนแล้วค่อยลองดีกว่าเพราะเราแบบยังเด็กสรุปแล้วก็คือหนูไปลองแล้วแม่บอกว่าไม่ได้นะเราต้องเต็มที่ทุกอย่างที่แบบคิดว่าน่าจะใช่แน่ๆคีย์เวิร์ดคำถามเตรียมมาหมด
สรุปแล้วก็คือพอได้ก็คือได้แบบงงๆพี่คนนึงอะค่ะที่เป็นรองหนึ่งคือเขาแบบดีกีคือดีกีแอร์ค่ะดีกีแบบภาษาอังกฤษนี่คือได้มากแต่ว่าหนูก็คือฮะได้ได้ยังไงธรรมชาติค่ะเพราะปกติหนูจะกินเยอะมากแต่ว่าพอกินแล้วมันจะออกหน้าใช่เขาต้องการผู้หญิงเขาต้องการที่ไหนปี3แล้วก็คือถ้าเป็นพวกครีมอะไรพวกนี้หนูจะไม่ค่อยได้ใช้เยอะค่ะจะใช้เป็นตัวประจำก็คือใช้แค่ไม่กี่ตัวแต่ส่วนใหญ่ก็คือเน้นการพักผ่อนแล้วก็ดื่มน้ำค่ะแต่ว่าน้ำอาจจะเป็นอะไรที่ยากนิดนึงค่ะเพราะว่าเราจะดื่มเลือกดื่มเป็นแบบน้ำเปล่าอะค่ะน้ำเปล่าต่อวันละ8แก้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะมากๆค่ะเพราะว่าตัวหนูเองถ้าขาดน้ำก็คือจะป่วยเพื่อนในวัยเดียวกันหรือว่าน้องๆที่มีแรงบันดาลใจอยากจะทำสายนี้อยากจะเป็นแบบนี้ก็คืออยากให้ลองเพราะว่าตอนนี้โมเดลอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในประเทศหรือว่าต่างประเทศเขาก็แบบโอเคแล้วเขาไม่ได้มีบิวตี้สแตนดาร์ดตายตัวว่าต้องหน้าตาอย่างนี้สูงเท่านี้เพราะเดี๋ยวนี้เขามีนวัตกรรมที่เรียกว่าส้นสูงแล้วค่ะโอเคแต่ไม่มีฟิกไม่มีขอบเขตไม่มีจำกัดอะไรมากมายฟรีสไตล์แต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาแบ่งหลายๆแนวนางแบบเขาแบ่งออกอีกหลายแนวกันจอนแต่ละแบรนด์เขาก็จะรับนางแบบหน้าตาไม่เหมือนกันใช่ถ้าเป็นหนูอาจจะผ่านแบรนด์นี้แต่พอไปแคสอีกแบรนด์นึงอาจจะไม่ผ่านก็ได้ที่เลี้ยงที่เขาส่งอะค่ะเขาเห็นในเรื่องของศักยภาพการเดินค่ะเพราะว่าในเรื่องของการเดินพี่เขาบอกไม่เป็นห่วงเลยอะไรอย่างเงี้ยมาเรามาเทสเรื่องคำถามกันดีกว่าก็คือตัวเล็กก็จริงแต่ว่าพอขึ้นไปอะไรพี่เขาก็พยายามหาเสื้อผ้าที่ทำให้ดูตัวใหญ่ขึ้นก็เลยบอกโอเคค่ะแล้วลองดูพอขึ้นไปเตรียมคำถามทุกอย่างดูจากพี่กันก่อนนะคะแล้วก็เซิร์ชเน็ตบ้างอะไรบ้างแล้วพอขึ้นไปเจอคำถามมันก็อยู่ในบล็อกเดียวกับที่เราเตรียมจบแล้วคิดอยากจะเป็นอะไรก็คืออยากจะลองทำงานตรงสายดูก่อนตรงสายใช่ตอนแรกก็คิดว่าจะไปทำเกี่ยวกับการสายการบินนะคะครับใช่แต่ว่าก็จะลองดูก่อนว่าตัวเองจะไหวแค่ไหนค่ะเพราะว่ากลัวเหมือนกันค่ะว่าถ้าเราไปเจอวัสดุที่มันใหญ่ๆบิ๊กเบิ้มเนี่ยเรากลัวจะแบบแพนิคมันหรือเปล่าใช่ตอนนี้มันยังไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่าถ้าเราไปเจอแบบหน้างานคิดไว้ก่อนใช่แต่ว่าเราต้องดูไปก่อนแต่ถ้ายังไม่โอเคก็น่าจะออกมาอาจจะสมัครแอร์ค่ะเพราะว่าก็หนึ่งในความฝันอืมโอเคได้ด้วยโอเคไปเรื่อยแทนแทนจริงๆนะเนี่ยโอเคนะโอเคเริ่มรู้จักกันแล้วเราก็ถ่ายกันเลยสวัสดีค่ะชื่อนางสาวสถานพรสกุลวิสันค่ะอายุ20ปีค่ะชื่อเล่นชื่อชมพู่ค่ะซึ่งชั่วโมงเร็วมากค่ะแต่ก็เป็นมืออาชีพมากๆค่ะแล้วก็แอร์เย็นมากค่ะค่ะแล้วก็เต้นเล่นนิดหน่อยค่ะอายุเยอะเลยค่ะตอนนี้จะฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่ชมรายการฟีดแชนเนลอยู่ไหมครับค่ะก็มาใช้บริการกันเยอะๆนะคะเพราะว่าตะกองใจดีมากๆค่ะแล้วก็มีความเป็นอาชีพมากๆค่ะสวัสดีค่ะ